ตูมตามยุทธนาเผยถึงบทบาทการเป็นคุณพ่อที่ตอนนี้ลูกสาวน้องรินนากำลังน่ารักอายุได้11 เดือนแล้วยอมรับว่าหลงลูกสาวมากเพราะได้เห็นเขากำลังเกาะเดินเรียกป๊าป๊ามาม้าได้แล้วสวัสดีได้แล้วเริ่มหอบแก้มพ่อแม่เป็นแล้วซึ่งตอนหัดพูดก็เรียกมาม้าก่อนเพราะทุกครั้งที่เรียกก็จะได้กินนมส่วนพ่อก็จะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตคอยเป็นเพื่อนเล่นซึ่งการเลี้ยงลูกก็เหนื่อยแต่อิ่มใจมากยอมรับรู้สึกซึ้งในความเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเรื่องนี้กำลังแบบเลิฟลี่เลยครับตอนนี้คือแบบว่าเขา11 เดือนแล้วครับสิ่งที่อัปเดตตอนนี้คือเริ่มพยายามเดินกำลังแบบว่ายืนเกาะปีนแล้วก็เรียกป๊าป๊าหม่าม้าได้แล้วสวัสดีได้แล้วแล้วก็แบบว่าเริ่มหอมแก้มป๊าป๊าหม่าม้าเป็นแล้วอยากรู้เลยเรียกหม่าม้าหรือป๊าป๊าก่อนเรียกหม่าม้าก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่เรียกหม่าม้าเขาจะได้กินนม อะไรอย่างนี้เขาฉลาดไงเขารู้ว่าเขาทำอะไรแล้วเขาจะมีชีวิตรอดไง แต่ป๊าป๊านี่คือเป็นฝ่ายซัพพอร์ตการเล่นที่สนุกสนานของเขารู้สึกว่าอยากรู้สึกว่าเข้าใจคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นจริงๆแหละว่าแบบอ๋อการมีลูกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันห่วงยังไงมันรักเขายังไงแล้วก็แต่ว่าเราก็จะมาปรับใช้ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องที่พ่อแม่เขาทำเต็มที่แล้วเราก็ต้องทำให้ดีกว่านั้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องกว่านั้นอะไรเงี้ยครับแน่นอนครับทุกวันนี้ผมมีแค่2 ที่ให้ไปที่ทำงานกับบ้านแค่นั้นถ้าไปเที่ยวไปกันทั้งครอบครัวเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขของผมอะมันเป็นสิ่งที่บริหารเวลาแล้วมันอยู่ใน24 ชั่วโมงผมจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อนก็คือเพื่อนที่เข้าใจเพื่อนที่มีเวลาต่อกันหรือเพื่อนที่เขาว่างอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจแล้วเขาก็จะพยายามมาหาที่บ้านตุ้มตามยอมรับทุกวันนี้กลายเป็นคุณพ่อติดลูกสาวไปแล้วใครชวนไปไหนก็ไม่อยากไปซึ่งเพื่อนๆก็เข้าใจเลยแก้ปัญหาด้วยการมาหาที่บ้านแทน